สมเย็นครับซ้อมมาเยอะแล้วครับอันนี้ผมเพิ่งลงมาเพิ่งเจอเขาซ้อมอยู่นานแล้วก็น่าจะซ้อมไปหลายอย่างแล้ววันนี้ทำไมไม่ใส่ถุงเท้าริกมันวิ่งแต่แล้วพุไอ้ตุ่มพองน้ำที่หลังเท้าอ่ะก็เริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วมันเริ่มจะถ้าเราเป็นตุ่มพองน้ำอ่ะสักพักมันก็จะด้านครับคิดว่านะตามที่ประสบใช่ไหมแสดงว่าเราใช้งานมันเยอะเดี๋ยวก็มันก็จะด้านแล้วก็มันก็จะเป็นเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับก็สู้ๆครับนักฟุตบอลทุกคนครับส่งกำลังใจให้ทุกคนพี่เตอร์ส่งกำลังใจให้หน่อยสู้ครับ สู้ๆครับวันไหนวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้อย่าลืมดูพี่ UFO Live นะครับผมอาจจะไปแจมด้วยนะครับเพื่อนการดูบอลนะครับในเพจของน้องชิกแล้วจะคุยถึงประเด็นเรื่องเชียงรายกับราชบุรีกับเชียงรายครับที่จะเจอกันโอเคครับซ้อมกันต่อไปครับนักฟุตบอล